สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะฮะอยู่กับผมนะ YTDC ในเกม GTA San Andreas คลิปนี้ผมจะมาพาไปล่าอีสเตอร์เอ็กแล้วก็พิสูจน์เรื่องอีสเตอร์เอ็กว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะซึ่งผมสงสัยข้องใจเรื่องนี้มากเขาบอกว่ารถผีสิงเนี่ยข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่ารถผีสิงไปยังเขตแบ็กโอเรียนในบริเวณฟินคันที่บริเวณนั้นเนี่ยเป็นภูเขาและป่าทึบแถวนั้นเนี่ยจะเป็นสนามแข่งจักรยานลงเนินเขาบ่อยครั้งเราจะรถพังๆอ่ะนั่นแหละฮะที่จอดอยู่แหละบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่ารถคันนั้นสามารถไอ้รถพังๆคันนั้นน่ะมันสามารถวิ่งได้เองไม่ใช่ไหลลงเขาแต่ประการใดเพราะมันสามารถเลี้ยวหลบต้นไม้เพราะมันไม่สามารถเลี้ยวหลบต้นไม้ได้แต่ถ้าเราไปขวางมันเพราะมันเลี้ยวหลบต้นไม้ไม่ได้อ่ะไม่ใช่การไหลลงเขาแต่มันเลี้ยวหลบต้นไม้ไม่ได้ตกลงมันเลี้ยวหลบต้นไม้ได้หรือไม่ได้กันแน่อันนี้งงอันนี้กูงงมากเลยหากเราไปขวางมันมันก็จะขับรถชนเราแต่ที่สำคัญในนั้นและที่สำคัญในนั้นมีคนขับและที่สำคัญในนั้นไม่มีคนขับรถไม่มีคนขับแต่วิ่งได้เองครับงงเลยฮะงงที่มึงเขียนเนี่ยมึงสื่อถึงอะไรวะเนี่ยผมสรุปให้ฟังนะบอกว่าไปบริเวณแบ็กโอเบยอนในสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะไปบริเวณแบ็กโอเบยอนในฟินคันที่จะเจอรถผีสิงนะแถวนั้นเป็นภูเขาก็ป่าทึบนั่นแหละฮะเขาบอกว่าเจอรถผีสิงอยู่นะฮะรถผีสิงเนี่ยมันจะไม่ใช่แบบว่าการไหลลงเขาแต่ประการใดนะฮะแต่ว่ามันสามารถจะพุ่งชนเราได้สามารถเลี้ยวหลบต้นไม้ไม่ได้อะไรงงแล้วก็มาข้อ3ต่อฮะมีบอร์ดฝรั่งเขาบอกเขาเล่าว่าในล็อกซาตานเนี่ยเรียนแบบเหตุการณ์ฆาตกรต่อเนื่องสยองขวัญในอเมริกาโดยฆาตกรเนี่ยจะใช้เลือดไฟฟ้าหั่นศพและถลกหนังเหยื่อเนี่ยมาทำเป็นเครื่องนุ่มห่มเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโดยฆาตกรหั่นศพก็เลยฆ่าเหยื่อไปทั้งหมด9คนก่อนที่จะถูกตำรวจจับได้หากดูในหนังเรื่องสิงหาสับเนี่ยก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเลยนอกจากนั้นก็ยังพบด้วยว่ารถผีสิงแบบเนี้ยที่มีในเกม GTSA น่ะมีทั้งหมด9คันด้วยกันตามจุดต่างๆในเกมซึ่งเป็นรถพังที่ขับเองโดยไม่มีคนขับทั้งนั้นเป็นรถรุ่นต่างๆซึ่งมีรูปร่างหน้าตาจะตรงกับคนขับเองที่ถูกฆาตกรคนนั้นฆ่าไปอะไรของมันวะไอข้อ2กับข้อ3นี่คือมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือคนละเรื่องอะข้อ2บอกว่าเป็นรถผีสิงในแบ็คโอเวอร์ในฟินคันที่แต่ข้อ3บอกว่าเป็นเรื่องสิงหาสับแล้วก็มาโยงเกี่ยวกับข้อ2ที่เป็นรถผีสิงอีกอะงงอะไรฮะงงไหนพูดยังไงงงแน่ป่ะผมจะฆ่าพี่ไข่พิศนาดีกว่าผมว่ามันมั่วนะฮะมันน่าจะมอดหรือเปล่าเออมอดก็คือมอดไอ้ห่าไอ้เรื่องแปลกๆก็อีเตเอกไอ้เรื่องแปลกๆก็เรื่องแปลกๆเนี่ยมารวมกันได้ไงวะคือนี่แม่งเอามารวมกันมั่วเลยฮะบางอันก็ถูกแล้วบางอันแม่งก็ไม่ถูกหรอกไปเราพาไปดูฮะมาม ั่วชิบหายเลยไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะจะไปเชื่อแม่งเลยฮะเวฟแม่งเชื่อได้แค่บางอย่างบางอย่าไปเชื่อแม่งหมดทุกอย่างนะนี่ตัวเกมออริจินอลผมเลยเนี่ยมาไหนขอดูดิแบบโอเบย์ยอนฟินคันที่อ่ะแล้วผมจะตัดไปเลยเลยว่ะฮะเพื่อไม่เสียเวลามาเราว้าไปที่แบ็กโอเบย์ออนแล้วฮะทีเดียวเลยเขาบอกว่าจะเจอเหตุการณ์แปลกๆก็คือพิสูจน์รถผีสิงนะผมจะพิสูจน์รถผีสิงนะเขาบอกไปแบ็กโอเบย์ออนฟินคันที่บริเวณนั้นเป็นภูเขาและป่าทึบแถวนั้นเป็นสวนสนามแข่งจักรยานลงเงินเขาบ่อยครั้งจะเจอรถพังๆเนี่ยฮะรถคันหนึ่งเนี่ยมันสามารถวิ่งได้เองไม่ใช่การไหลลงเขาแต่ประการใดคนดูคำนี้ไว้นะฮะบ่อยครั้งเนี่ยฮะเราจะรถคันเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ด้วยตัวเองไม่ใช่แบบว่าเป็นการไหลลงเขาแล้วผมมาดูเอามาดูฮะมายังเนี่ยปกติมันจะไหลมาตรงเนี้ยแหละฮะมันจะไหลลงมาตรงเนี้ยแล้วมาติดแงกกับตรงเนี้ยอ
แล้วดูซิเขาบอกว่ารถผีสิงมันสามารถขยับเองได้ไปดูดิมันขยับเองได้เปล่าถ้าขยับเองได้ก็ถือว่าผ่านลองไปนั่งดิไม่ได้ขยับเองได้นะโอเคนั่งมาแล้วมาแล้วก็ดูแล้วมันก็จะเป็นรถธรรมดาธรรมดานะมันบอกว่าอะไรฮะมันบอกว่าบ่อยครั้งเราจะพบว่ารถคันนั้นเนี่ยมันสามารถวิ่งได้เองนะฮะอ่ะเมื่อกี้ถามว่าวิ่งได้เองมั้ยเอ้าก็วิ่งได้เองดิฮะแล้วก็เขียนบอกอีกว่าไม่ใช่การไหลลงเขารถน่ะไม่ใช่การไหลลงเขาแต่ประการใดนะเพราะมันเลี้ยวหลบต้นไม้ไม่ได้แต่ถ้าเราไปขวางทางมันเราไปทางมาเราไปขวางทางรถเราไปขวางทางรถระวังมันจะขับไล่ชนเราและสิ่งที่สำคัญนั้นไม่มีคนขับแล้วรถวิ่งได้เองผมว่ามันเป็นการไหลลงเขาแบบธรรมดามั้งไม่เชื่อเราดูอีกรอบนึงอีกรอบนึงอ่ะรอใหม่รอใหม่แต่มันก็มาอีกคันนึงฮะมันก็มาแล้วมันก็สปอนเรื่อยๆมาอยากพิสูจน์เหมือนกันฮะมายังยังไม่มาว่ะไปไกลๆแล้วกลับมาดิหายไปแล้วเอ้ยยังอยู่เว้ยแล้วแม่งก็ไม่ไปสักทีวะไอ้ห่าอ่ะไปไกลๆแล้ววนกลับมาอีกรอบนึงอ่ะคิดสูตรเลยโอเคหายไปแล้วนะไม่ใช่แล้วเจ็ดไม่ขวาดีกว่าง่ายดีนั่นไงมาอีกแล้วมาสปอนใหม่อีกแล้วเรามาดูซิว่ามันจะเลี้ยวเราไปใกล้ๆที่มันจะชนเราไหมมันจะหลบชนไหมไม่เห็นชนเลยที่เดิมครับอยู่ที่เดิมเลยไม่มีการไหลมาชนแต่อย่างไรนะผมว่าแม่งมั่วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกผมพิสูจน์มาทุกเรื่องแล้วระดับนี้ไม่เคยพลาดนะอีกรอบหนึ่งฮะมันก็จะไหลมันก็จะสปอนเรื่อยๆดูสิมันจะชนมันชนเราแล้วไงต่อชนเรามันก็อยู่แค่นี้แหละฮะเอาง่ายๆเนี่ยแล้วมันบอกว่าอะไรฮะเนี่ยถ้าเราไปขวางมันนะฮะมันก็จะขับชนเราเอาก็จริงอ่ะมันก็ชนเราก็จริงเนี่ยแต่มันบอกว่าไม่ใช่การไหลลงเขากูงงแล้วมึงจะสื่อถึงอะไรวะมันบอกว่าบ่อยครั้งจะเห็นรถคันเนี้ยมันวิ่งได้เองถูกไหมอ้าวก็จริงครับเห็นรถคันนี้วิ่งได้เองก็จริงเมื่อกี้มันวิ่งได้เองไหมมันก็วิ่งได้เองโดยที่ไม่มีคนขับเอามันก็จริงอ่ะไม่ใช่การไหลลงเขาแต่ประการใดเอ้าแล้วเมื่อกี้บอกวิ่งไม่ได้เมื่อกี้บอกรถมันวิ่งได้เองแต่ไม่ใช่การไหลลงเขามึงสื่อถึงอะไรวะแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเพราะมันเลี้ยวหลบต้นไม้ไม่ได้อ่ะงงแล้วอะไรของมึงวะเนี่ยกูอยากถามคนตั้งกระทู้จริงว่าตั้งเว็บบอร์ดเนี่ยใช้อะไรคิดวะเนี่ยหากเราไปขวางมันก็ชนเรามันก็ต้องชนอยู่แล้วดิเออแล้วก็เรื่องนี้แม่งก็เอาไปเรื่องสิงหาศัพท์อะไรเรื่องฆาตกรต่อเนื่องสยองขวัญในอเมริกาที่ฆ่าคนเอาเลื่อยฟ้าถลกหนังเหยื่อมาทำเป็นเครื่องน้องผมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเอาไปโยงกับรถผีสิงด้วยงงอ่ะมันเอาไปโยงกันได้ยังไงวะเออสองเรื่องนี้ไม่คนละเรื่องเลยไอ้เลตเตอร์เฟดสิงหาศัพท์ฆาตกรฆ่าต่อเนื่องในอเมริกาใช้เลื่อยฟ้าฆ่าคนเอาจับหนังเหยื่อมาทำเครื่องน้องผมและเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันเป็นเลตเตอร์เฟดไม่ใช่เหรอฮะมันจะไปเชื่อมโยงกับรถผีสิงได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้ฮะมันก็มีรถงูๆหนึ่งนะไม่ได้มีการเลี้ยวชนอะไรนะเอาง่ายๆอย่าไปเชื่อฮะมันมั่วไงมั่วมันมั่วแบบมั่วไม่เนียนไงจะมันชอบแต่งเรื่องแบบแต่งเติมสีสันทำไมเอาตามความเป็นจริงดิอิงความเป็นจริงไม่สุดเดี๋ยวเออแต่งเติมสีสันทำไมผมไม่ชอบอิงความเป็นจริงนะ
เรื่องจริงก็คือเรื่องจริงก็บอกไปเลยอันไหนไม่จริงผมก็บอกว่าให้มันไม่จริงนะอันไหนที่บอกว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงไม่จริงเนี่ยมันก็ไปแค่นั้นแหละนะฮะปรากฏว่าเรื่องนี้มีจริงไหมแล้วผีสิงนี่แบ็คโอเปชั่นฟินกันที่ก็มีอยู่แค่แถวนี้แหละไม่จริงฮะถามว่ารถผีสิงเนี่ยมันเขาบอกว่าจะเจอรถวิ่งได้เองนะจริงครับเจอรถวิ่งได้เองอ่ะบ่อยครั้งคือเจอรถวิ่งเองจริงนะแต่ไม่ใช่การไหลลงเขาอะไรนะไม่ใช่การไหลลงเขานะแต่เมื่อกี้กูเห็นอยู่ก็มันไหลลงเขาเอ้ามันก็ต้องไหลลงเขาดิมันจะไม่ใช่การไหลลงเขาได้ยังไงเพราะมันเลี้ยวหลบต้นไม้ไม่ได้เพราะเราไปขวางมันก็ชนเราเอ้ามึงไปขวางมันมันก็ต้องชนอยู่แล้วอะปรากฏว่ารถพิสิงที่มันสามารถเลี้ยวชนกันเองได้มีไหมผมว่าไม่มีอะนะฮะมันมีแต่อยู่เฉยๆนะฮะมีอยู่นิ่งๆหรือไม่ก็ไหลลงเขามีแค่นั้นนะแล้วก็มีโค้ดคายืนยันอีกฮะไปภูเขารูปเกือกม้าเปิดแมปมันก็จะคล้ายๆรูปเกือกม้า2อันไปเจอรถเก่าๆ2คันจอดอยู่1คันจอดอยู่เราให้เราไปบริเวณตี3ประมาณ4ตี4ไม่ใช่5ทุ่ม30นาทีไปตรงรถเก่าๆจากนั้นให้เอากล้อง2รอบๆมีแล้ว8หรือคล้ายๆสิ่งเคลื่อนไหวรีบไปดูอันนี้ผมทำแล้ว 100% เจอรถคันหนึ่งโค้ดคามันขับมาชนผมมั่วแล้วมีไหนอะภูเขารูปเกือกม้าตรงไหนของมึงรูปเกือกม้ามันมั่วจริงๆนะเนี่ยไออันเนี้ยไอลองสิโค้ดคายืนยันคืออะไรมึงไปตรงภูเขารูปเกือกม้าเปิดแมปมันจะเป็นรูปที่คล้ายๆเกือกม้า2อันไปแล้วฉันรู้กับเขาคันหนึ่งจอดอยู่ถ้าเราไปตอนที่สะ23นาฬิกาก็คือ5ทุ่ม30นาทีแล้วไปตรงรถเก่าๆจากนั้นให้เอากล้องส่องไปรอบๆตัวถ้ามีอะไรแปลกหรือคล้ายเสียงเคลื่อนไหวให้เรารีบดูอันนี้ผมทำ 100% เจอรถโกลด์คาร์มันขับมาชนผมมัวและมัวและมัวและแล้วกูลองทำให้ดูว่ามีหรือเปล่ามานี่กูยิงระเบิดไปแล้วนะมันบอกว่าทำอะไรมะประมาณตีเท่าไหร่ประมาณ23นาฬิกา30นาทีหมัวป่ะวะเอากล้องมึงเอากล้องมาดิไอ้ห่ามึงไม่เอากล้องมาไหนมึงเอากล้องมานะมันบอกให้เอากล้องมาป่ะเออได้แหละเอากล้องมาแล้วมันก็มันบอกว่าอะไรภูเขารูปเกือกม้าตรงไหนภูเขารูปเกือกม้าก็นี่ไงภูเขารูปเกือกม้าก็มีแค่ตรงเนี้ยนี่ไงภูเขารูปเกือกม้าก็แถวๆเนี้ยก็มีอยู่แค่ที่เดียวมันบอกว่าอะไรไปตรงภูเขารูปเกือกม้าเปิดแมปมันจะมีรูปคล้ายเกือกม้า2อันก็ตรงเนี้ยแหละที่มีรูปเกือกม้า2อันแล้วไปเจอรถเก่าๆคันนึงจอดอยู่ให้เราไปตอนที่23นาฬิกา30นาทีตรงรถเก่าๆงั้นให้เอากล้องส่องไปรอบๆตัวดูให้เอากล้องส่องเขามีแต่กล้องเขียนก็เขียนผิดเลยภาษาภัยวิบัติจริงๆเลยส่องรอบๆตัวถ้ามีอะไรแปลกหรือใครสิ่งที่ขึ้นมารีบดูมัวละเรากูลองทำให้ดูนะเนี่ยระดับมืออาชีพเขาทำเนี่ยเรามึงดูระดับมืออาชีพเนี่ยเนี่ยเรามึงดูให้ดีนะเอากล้องส่องนะฮะเอากล้องส่องตามที่มันบอกนะผมทำไม่ได้หรือไม่ได้อะไรเนี่ยเราลองทำให้ดูอีกรอบนึงฮะเนี่ยผมเจอละรถนิ่งๆเนี่ยคันนึงจอดอยู่อะประมาณ23นาฬิกา30นาทีเอากล้องส่องรอบๆบริเวณภูเขาเกือกม้าแล้วภูเขาเกือกม้ามันก็มีอยู่แค่ที่เดียวก็คือตรงเนี้ยเนี่ยภูเขาเกือกม้าก็มีอยู่แค่ตรงเนี้ยมันจะมีตรงอื่นได้ไงถูกไหมแล้วกดคามันก็มีดอกอยู่แค่ตรงนั้นไอ้คันนั้นระเบิดแล้วไม่นับนะกูกลับมาแล้วนะเปลี่ยนคันไปแล้วเห็นไหมคือลองดูฮะมันจะมีการเคลื่อนไหวหรือเปล่านะ23นาฬิกา30นาทีนะอาจจะรถเก่าจอดอยู่แล้วกล้องส่องเข้าไปมันจะมีสิ่งลี้ลับเข้าไปนะเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมไม่เห็นหาอะไรอยู่ดีแม่งมั่วชิบหายโอ้
ใครเชื่อแม่งก็โง่แล้วคุณอาจจะทำผิดเงื่อนไขก็ได้จากนั้นเอากล้องส่องรอบตัวถ้ามีอะไรแปลกๆหรือคล้ายสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ให้เรารีบดูอันนี้ผมทำแล้ว 100% เจอรถคันหนึ่งโกสต์คาร์มันขับมาชนผมกูว่ามึงเล่นมอสแล้วล่ะไอ้ห่าอันอื่นอันเนี้ยคือมันเป็นไปได้หมดเลยนะจะเว้นอันเนี้ยไม่ใช่ภูเขาลูกเกือกม้าก็มีอยู่แค่นี้ปรากฏว่าฮะเป็นอะไรฮะเป็นมอสนะผมสามารถลงมอสให้มันเคลื่อนไหวได้นะแต่นี่ผมมาพิสูจน์อีเตอร์เอ็กซ์เฉยออริจินอลตัวเกมนะไม่ใช่มันทำอะไรของมันนะไปดูดิไม่ใช่เล่นมอสนะเอาอีกรอบนึงแล้วกันนะเพื่อความแน่ใจนะขออีกครั้งหนึ่งพอนี่ผมตัวเกมออริจินอลมาลองมอสออริจินอลเลยเนี่ยกระโดดไปเลยเนี่ยฮะเอาลิจิตอลตัวเกมมันก็ขยับได้แค่นี้แหละเนี่ยไหลลงเขามาแค่นี้นะฮะไหลลงเขามาแค่นี้นะฮะอันนี้คือโกสต์คาร์ออริจินอลนะฮะมีการขยับไหมไม่มีฮะลองขับดูสิจริงแล้วรถมันสามารถไหลลงเขาจริงรถมันไม่สามารถไหลลงเขาได้ที่จริงรถมันสามารถจอดนิ่งๆอย่างนี้ได้ทำไมถึงไหลลงเขานี่ไงกูขยับมันก็ไหลแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดูกูขยับนะมันก็ไหลเป็นโกสต์คาร์แล้วเห็นไหมมันเป็นแรงเสียดทานไงมันเป็นแรงผลักไงแต่ที่สูงลงไปที่ต่ำอ่ะมันก็เป็นการถลายลงไปแล้วเห็นไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะเป็นอินเตอร์เอ็กนะฮะถามว่าเป็นอินเตอร์เอ็กไหมเป็นนะเป็นอยู่อะแต่ไอเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันมั่วไอเนี่ยไอข้อ2นะมันยืนยันมันใช่ไหนนี่แบ็กโอเบยอนนี่ไอแบ็กนี่ไอบ่อน้ำไบโอนี่เชื่อนะไอนี่พอทำได้อยู่ตำรวจไอนี่พอได้อยู่นะแต่ไอเดี๋ยมันมั่วสู้อ่ะใช่ที่ไหนไม่ใช่เลยมั่วละโอเคคลิปนี้ก็มาพิสูจน์อิตาเอแค่นี้แหละฮะก็มาพิสูจน์เรื่องรถผีสิงนะฮะก็ขอบคุณที่ตามชมมาด้วยนะเจอใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับถ้าผมทำผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยจริงๆนะฮะเอาง่ายๆอันนี้ออริจินอลตัวเกมไม่ใช่มอสนะถ้ามอสอะถ้าลงเขาผมลงมอสจริงนะผมลงให้แม่งเคลื่อนไหวได้ง่ายๆเลยเออแค่นั้นแหละจบ